าแฟนี่กลายเป็นเครื่องดื่มสากลนะฮะที่ทุกคนทุกประเทศทั่วโลกมีแล้วก็ในอาเซียนครับมีแบรนด์ร้านกาแฟหลายร้านนะที่มีชื่อเสียงกาแฟหลายประเทศก็ดังเหมือนกันอย่างกาแฟเวียดนามกาแฟมาเลเซียกาแฟอินโดหรือว่ากาแฟไทยก็ถือว่ามีชื่อเสียงพอๆกันใช่ค่ะแล้วก็วัฒนธรรมการกินกาแฟของเรานี่ก็บอกว่าไม่แพ้ชาติใดด้วยเหมือนกันนะคะในเอเชียในอาเซียนดังนั้นค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูตลาดกาแฟค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างประเทศไหนมีการเติบโตหรือว่ามีการเพาะปลูกแล้วก็มีแบรนด์ไหนแข็งแกร่งไปตามกับคุณปิยะวรรณในอาเซียนพัฒน์เส้นทางกาแฟอาเซียนสู่สากลค่ะกาแฟเป็นสินค้าส่งออกอันดับที่2ที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลกรองจากน้ำมันค่ะคุณผู้ชมทำให้อุตสาหกรรมกาแฟสามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาลมาเป็นเวลายาวนานแล้วนะคะและถ้าเกิดพูดถึงกาแฟสัญชาติอาเซียนค่ะที่ผ่านมามีความเป็นเอกลักษณ์จนกลายเป็นที่ถูกใจบรรดาคอกาแฟจากทั่วทุกมุมโลกจะมีแบรนด์อะไรน่าสนใจกันบ้างวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาสำรวจอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนกันก่อนค่ะคุณผู้ชมปีที่แล้ว 2,558 ค่ะมูลค่าการส่งออกกาแฟที่โดดเด่นประเทศเวียดนามค่ะคุณผู้ชมส่งออกกาแฟเป็นอันดับที่1ในอาเซียนนะคะมีมูลค่าอยู่ที่ 2,400 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นรองเพียงแค่บราซิลแล้วก็โคลัมเบียเท่านั้นค่ะซึ่งอัตราส่วนคิดเป็น 7.9% ของโลกนะคะรองลงมาอันดับที่2ของอาเซียนค่ะอินโดนีเซีย 1,200 ล้านเหรียญสหรัฐอันดับที่3คือประเทศลาวสิงคโปร์มาเลเซียประเทศไทยอยู่อันดับที่6ค่ะรองลงมาคือเมียนมาและฟิลิปปินส์ค่ะถ้าเกิดดูมูลค่าการส่งออกของกาแฟจะเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะคุณผู้ชมว่าเวียดนามเป็นตลาดกาแฟที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียนนะคะและถ้าเกิดเราย้อนกลับไปค่ะในปี2518จะเห็นได้ชัดเจนนะคะว่าตอนนั้นเวียดนามค่ะผลิตกาแฟได้อยู่ที่ 6,000 ตันเท่านั้นแต่ว่าผ่านมา20ปีค่ะปีที่แล้ว2558มูลค่าการผลิตกาแฟของเวียดนามมีปริมาณมากถึง 1,758,000 ล้านตันเลยทีเดียวค่ะและถ้าเกิดพูดถึงกาแฟอันดับหนึ่งของเวียดนามที่คอกาแฟทั่วโลกจะต้องรู้จักเป็นอย่างดีนะคะนั่นก็คือกาแฟจุงเหงือนหรือที่เรียกกันว่า G7 ค่ะกาแฟนี้ได้รับคำขนานนามนะคะว่าเป็นสตาร์บัคของเวียดนามค่ะซึ่งที่ผ่านมานั้นก็มีการวางขายไปทั่วโลกถึง60ประเทศด้วยกันยังมีร้านกาแฟมากกว่า 1,000 แห่งในเวียดนามด้วยนะคะแล้วก็มีการขายแฟรนไชส์ไปในต่างประเทศทั้งประเทศญี่ปุ่นสิงคโปร์กัมพูชาจีนรวมไปถึงประเทศไทยด้วยค่ะส่วนอีกหนึ่งประเทศที่น่าจับตามองไม่แพ้กันค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คืออินโดนีเซียที่นี่อุตสาหกรรมกาแฟถือว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะกาแฟที่ผลิตที่นี่แล้วก็ส่งออกส่วนใหญ่ก็ถือได้ว่าเป็นกาแฟส่วนใหญ่ร้อยละ80ค่ะจะเป็นกาแฟโรบัสต้าที่นิยมนำมาผลิตเป็นกาแฟสำเร็จรูปส่วนที่เหลืออีกร้อยละ20จะเป็นกาแฟอาราบิก้าค่ะโดยปี 2,548 มีปริมาณการผลิตอยู่ที่ 57,000 ตันและปี 2,558 ผลิตสูงขึ้นเป็น 87,000 ตันค่ะนอกจากนี้อินโดนีเซียยังเป็นแหล่งผลิตและส่งออกกาแฟขี้ชะมดหรือว่าโกปีลูวะที่ได้ชื่อว่าเป็นกาแฟที่แพงที่สุดในโลกด้วยมีราคาสูงถึงแก้วละ500ถึง 1,000 บาทเลยทีเดียวค่ะมาต่อเนื่องกันที่กาแฟในประเทศลาวกันบ้างนะคะคุณผู้ชมที่นี่ขึ้นชื่อค่ะว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะในการปลูกกาแฟมากที่สุดในโลกเพราะว่ามีภูมิประเทศและก็อุณหภูมิที่เหมาะสมค่ะทำให้กาแฟที่ผลิตได้มีคุณภาพสูงแถมยังเคยติดโผล่1ใน3ของกาแฟที่มีรสชาติดีที่สุดของโลกอีกด้วยค่ะสำหรับแบรนด์กาแฟที่โด่งดังที่สุดของลาวต้องยกให้ดาวกาแฟหรือที่รู้จักกันในชื่อดาวคอฟฟี่ค่ะเป็นของบริษัทดาวเฮืองผู้ผลิตกาแฟที่ใหญ่ที่สุดของลาวที่เข้ามาเจาะตลาดในอาเซียนหลายๆประเทศทั้งกัมพูชาเมียนมาเวียดนามและประเทศไทยรวมทั้งยังเข้าไปเจาะตลาดในอเมริกาเยอรมนีอิตาลีและในประเทศจีนด้วยค่ะทีนี้มาดูกันที่ตลาดกาแฟบ้านเราค่ะคุณผู้ชมปีที่แล้วมีพื้นที่การเพาะปลูกอยู่ที่ 251,000 ไร่ให้ผลผลิตของกาแฟอยู่ที่ 26,000 ล้านตันซึ่งก็สร้างมูลค่าได้สูงถึง 6,012 ล้านบาทด้วยกันสำหรับประเทศการส่งออกหลักๆนะคะที่ไทยส่งออกกาแฟไปก็มีประเทศเมียนมาลาวญี่ปุ่นกัมพูชาและจอแดนค่ะและสำหรับผลิตภัณฑ์กาแฟที่ไทยส่งออกไปมากที่สุดในปี2550
8ค่ะคุณผู้ชมอันดับ1คือกาแฟสำเร็จรูปค่ะมีมูลค่าอยู่ที่ 5,881 ล้านบาทรองลงมาค่ะอันดับที่2คือเมล็ดกาแฟสดและกาแฟคั่วตามลำดับค่ะตลาดกาแฟอาเซียนถือว่าเป็นแหล่งผลิตกาแฟที่มีศักยภาพนะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแน่นอนว่าไม่ใช่เฉพาะแค่ในอาเซียนค่ะแต่ว่ายังขยายวงกว้างไปสู่ระดับสากลซึ่งก็น่าจับตามองนะคะว่าความสำเร็จของแบรนด์กาแฟอาเซียนจะสามารถทัดเทียมกับแบรนด์กาแฟดังๆระดับโลกได้มากน้อยขนาดไหนค่ะทั้งหมดนี้คืออาเซียนพลัสเช้านี้ค่ะ